ส่วนที่จังหวัดระยองค่ะมีผู้เสียชีวิต2คนด้วยนะคะเป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเมื่อวานนี้จากฟ้าผ่าค่ะมีคน6คนที่อยู่ในบริเวณจุดเกิดเหตุนะคะที่ตำบลมาบยางพรอำเภอปลวกแดงจังหวัดระยองซึ่ง2ใน6คนที่ได้รับฟ้าผ่าเนี่ยอาการหนักเลยนะคะต้องขอความช่วยเหลือกู้ภัยนำตัวส่งโรงพยาบาลปลวกแดงซึ่งหลังจากที่เจ้าหน้าที่แพทย์และพยาบาลก็พยายามปั๊มหัวใจให้กับนายประภัยอภัยนอกแล้วก็นางสาวต้นแง่ธรรม2ใน6ผู้ที่ได้รับบาดเจ็บจากเหตุการณ์นี้เป็นเวลานานผลปรากฏว่าชีพจรของนางสาวต้นไม่มีสัญญาณชีพกลับมาอีกเลยนะคะแพทย์ก็เลยลงความเห็นว่านางสาวต้นเสียชีวิตส่วนนายประภัยตอนแรกหลังจากที่แพทย์ได้พยายามช่วยกันปั๊มหัวใจปรากฏว่าชีพจรกลับมาแต่ว่ายังไม่รู้สึกตัวแต่ก็ส่งไปรักษาตัวต่อที่โรงพยาบาลระยองนะคะก็ตอนนี้อาการยังคงอยู่ในขั้นวิกฤตนะคะส่วนผู้ที่ได้รับบาดเจ็บอีก4คนประกอบไปด้วยเด็กอายุ3ขวบแล้วก็8ขวบรวมอยู่ด้วยเนี่ยทั้งหมดเป็นพ่อแม่ลูกกันตอนนี้ปลอดภัยแล้วแต่ว่ายังคงมีอาการชาอยู่ตามตัวนะคะสอบถามก็ทราบว่าผู้ใหญ่4คนเนี่ยเป็นคนงานก่อสร้างกำลังจะเข้าไปปรับที่ดินแล้วก็มีการก่อสร้างระหว่างนั้นเนี่ยฝนกำลังตกแล้วก็มีฟ้าคะนองคนงานทั้งหมดก็พยายามที่จะพาลูกๆเดินไปขึ้นรถปรากฏว่าได้เกิดฟ้าผ่าลงมาเสียงดังสนั่นหวั่นไหวนะคะก็เลยทำให้แต่ละคนเนี่ยล้มลงไปคนละทิศคนละทางก่อนที่จะแจ้งกู้ภัยให้นำตัวมารับตัวไปรักษาต่อที่โรงพยาบาลปลวกแดงนะคะก็พยายามหลบแล้วแต่ก็ยังไม่ทันกับพายุฝนแล้วก็ฟ้าที่ผ่าลงมานะคะซึ่งเรื่องนี้เนี่ยทางกรมอุตุก็พยายามที่จะเตือนภัยพี่น้องประชาชนในหลายๆพื้นที่ค่ะบอกว่าถ้าหากว่ามีฝนมีลมแรงเนี่ยนะคะก็จะต้องอยู่ห่างจากต้นไม้ใหญ่ๆป้ายโฆษณาต่างๆหรือว่าสิ่งก่อสร้างที่ไม่แข็งแรงรวมถึงถ้าหากว่าเกิดพายุฝนฟ้าคะนองเกิดฟ้าแลบฟ้าผ่าควรจะอยู่แต่ในบ้านเลยนะคะแล้วก็ยังมีการงดใช้อุปกรณ์ไฟฟ้าทุกชนิดรวมถึงท่านที่ขับขี่รถจักรยานยนต์อยู่ในที่โล่งก็ต้องหาที่หลบโดยเร็วที่สุดนะคะ